นี่มึงชื่ออะไรล่ะเนี่ยโอ้ปวดกระบาลนี่ชื่ออะไรผมชื่อนิวครับนิวอายุเท่าไหร่อายุ27ครับนิวทำอาชีพอะไรผมเป็นครูครับน้องเน็กอยากคุยอะไรกับพี่วะก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีลูกผมวางแผนไว้ว่าผมอยากจะเรียนต่อป.โทบริหารครับพอหลังจากมีลูกเนี่ยความคิดมันก็เปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากเรียนแล้วแต่ว่าผมจับความสำคัญไม่ถูกที่โทรมาเนี่ยอยากให้น้าช่วยขยายมุมมองของผมหน่อยไม่งั้นผมก็จะได้แต่มุมมองที่ผมคิดเองโดยเองแล้วก็ถามใครก็ให้คำตอบไม่ได้ผมจะเรียนป.โทเนี่ยมันต้องใช้เงินโดยประมาณแล้ว 2-3 แสนคือถ้ามีลูกเนี่ยผมก็จะต้องใช้เงินในการเลี้ยงดูบุตรมันก็เลยเป็นเรื่องที่จะต้องชั่งใจแล้วว่าจะเรียนหรือว่าไม่เรียนถ้าไม่เรียนก็คือผมก็จะมีเงินไว้ให้ลูกให้เมียเป็นที่หน่อยแต่ถ้าเรียนผมก็จะต้องจัดสรรส่วนหนึ่งไว้ซึ่งเงินเดือนผมอยู่ประมาณ 20,000 ครับกรณีที่2ก็คือผมกลัวว่าหลังจากไปเรียนแล้วเนี่ยผมจะต้องใช้เวลาอยู่กับการเรียนแล้วก็หน้าที่การงานอย่างเต็มที่ผมก็จะไม่ได้อยู่กับลูกกว่าจะเรียนจบเนี่ยความใกล้ชิดกับลูกอะครับก็จะน้อยเกินไปหรือเปล่าควรให้ความสัมพันธ์กับลูกก่อนมันก็นำมาสู่อัจฉริยะต่อมาก็คือถ้าเกิดผมเลือกที่จะเลี้ยงลูกก่อนแล้วรอลูกสัก5-6ขวบค่อยไปเรียนถึงตอนนั้นผมยังมีไฟที่จะเรียนอยู่หรือเปล่าด้วยครับการมีลูกครั้งนี้เป็นการวางแผนไหมครับไม่ได้เชิงว่าวางแผนครับแต่ว่าพอมีก็ยินดีครับไม่ได้คิดว่าจะตั้งใจมีแล้วนะแต่หมดแต่ว่าเออมีก็ดีอะไรประมาณนี้ครับการที่นิวตั้งคำถามว่าถ้าดูแลลูกก็ไม่รู้ว่า 4-5 ปีหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีไฟในการเรียนหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งพี่ก็ได้แต่บอกว่าถึงตรงนั้นเราคงต้องดูอีกทีครับอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับพี่พูดกว้างๆถือว่าพี่ไม่ได้ตำหนิแล้วกันนะครับนิวครับเน้นย้ำเรื่องการวางแผนครอบครัวโดยเฉพาะการตัดสินใจในการมีลูกในการเป็นพ่อคนแม่คนมากๆครับถึงเวลาพอเรามีลูกแล้วแน่นอนความสำคัญในการที่เราต้องดูแลเด็กคนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับไอการที่เราจะพัฒนาตัวเองพัฒนาสกิลเพื่อการเติบโตในสายงานก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ถ้ามันมีการวางแผนมีการดีไซน์เราจะรู้ว่าอะไรทำก่อนทำหลังสมมุติว่าบางคน27เนี่ยอยากมีลูกอย่างน้อยลูก10ขวบกู37โตทันกันแปลว่าการมีลูกเป็น priority แรกก็คือ1ความสมบูรณ์ของเด็กในวันที่พ่อแม่ยังอายุน้อยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ในทางกลับกันก็คือว่านิวยังอยู่ในอายุ27ก็เป็นวัยที่จะต้องพัฒนาตัวเองและเติบโตในสายงานแปลว่าเอ๊ะเรามีเวลาพอในการดูแลลูกหรือเปล่า24ชั่วโมงใน1ชีวิตมันก็ถูกซอยย่อยออกไปอีกนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาแบบเนี้ยซึ่งมันก็เลยเกิดความสับสนลูกก็สำคัญการที่เราจะพัฒนาตัวเองก็สำคัญแต่แน่นอนพอเรามีลูกแล้วชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆนะครับนิวแล้วก็พี่ก็ดีใจที่นิวก็ให้ความสำคัญแต่อย่างน้อยๆก็คือว่าวันนี้เนี่ยกาลเทศะของการใช้ชีวิตเนี่ยเรื่องลูกเป็นเรื่องที่มันมาก่อนแล้วครับส่วนไอ้เรื่องที่เราจะพัฒนาสกิลเราเรียนและผลของการเรียนจะเป็นยังไงแล้วมันทำให้เราเติบโตในสายงานที่เราจะเปลี่ยนเวไปมันทำให้ชีวิตเรามั่นคงขึ้นไหมนั่นเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยครับพี่ไม่อยากใช้คำว่าแนะนำครับเพราะพี่ระมัดระวังในการชี้นำหรือคิดแทนใครมากแต่วันนี้เนี่ยผมได้คำตอบแล้วลำดับความสำคัญก่อนหลังมันตั้งคำถามนิวโดยที่นิวแม่งไม่ต้องเลือกแล้วครับแล้วก็เรื่องที่มันกลายเป็นความสำคัญรองลงมาในอนาคตท่านนิวจะถามพี่ว่าอีก 4-5 ปีจะหมดไฟหรือเปล่าอันนี้คงต้องมาดูกันครับเพราะมันยังไม่เกิดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยลูกกำลังอยู่หน้าห้องคลอดแล้วครับมันกำลังเกิดแล้วครับครับครับเขาเรียกว่าตอนเนี้ยมันมีลำดับก่อนหลังแบบไม่ต้องคิดเลยครับกับเรื่องที่มันยังไม่เกิดพี่ไม่อยากใช้คำว่าผิดแผนหรอกนะครับแต่มันมีเขาเรียกว่าความจำเป็นเร่งด่วนมาละอย่าเพิ่งห่วงในสิ่งที่มันยังไม่เกิดครับได้คำตอบขอบคุณมากครับโอเคโชคดีที่พี่โทรผิดไปติดนิวแล้วเราได้คุยกันนะครับมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นั่นเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ